สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันอีกแล้วค่ะกับช่องเมนี่ชาแนลคือเก่าจ้าเป็นจังไดเนาะจ้าอาทิตย์นึงมาพอกันเทื่อนึงเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็มีเมนูแซ่บๆคือเก่านะคะเมนูอีหยังพี่น้องยำเส้นแก้วค่ะยำเส้นแก้วนะคะใส่กุ้งสดใส่บักหอยโอ้หลายอย่างพี่น้องใส่หอดสายบัวจ้านี่เห็นมาค่ะมาๆค่ะแซ่บๆน้ำกันค่ะยำนะคะเป็นยำน้ำปลาแดกพี่น้องนี่แล้วก็สิมีปลากรอบหมูแคบหมูนะคะบักแตงนี่ละผักบักแร่ดีแต่ๆโดนแล้วพี่น้องกับผักบุ้งนี่เบิ่งพี่น้องสะอ่อนบ่ผักบุ้งกินกับตำบักหุ่งงามอยู่บ่พบบ่พอกันโดนกะคิดฮอดคิดถึงกันบ่น้อจ้าแม่นี่ก็คิดฮอดทุกคนอยู่ค่ะบ่ได้ไปหาผู้ใดก็อย่าว่ากันเด้อพี่น้องจ้างานหลายขนาดเลยเดี๋ยวนี้เพราะว่าเฮ็ดอยู่ร้านตำบักหุ่งเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็บ่มีเวลาเลยค่ะพี่น้องอาทิตย์นึงเฮามาพอกันเทื่อนึงก็ยังดีเนาะค่ะเนาะพอได้หายคิดฮอดคิดถึงค่ะมาค่ะบัดนี้มาแซ่บแม่มีนี่จ้ะใส่ไม้ตะเกียบพุ่นด้วยพี่น้องใช่ใช่บัวพร้อมจำทุ่มไม่มีมากินเรื่องประกอบหวานมันหวานกรอบกรอบมีทั้งหอยหน่อยหอยใหญ่พี่น้องจ้าแกะกุ้งกุ้งสดสีมันบ่แดงดิพี่น้องแต่ว่าเผ็ดแม่นี่ก็ขอบคุณเด้อค่ะสำหรับผู้เพิ่นยังแวะเวียนมาคอมเมนต์ให้กำลังใจจะปากตุ่มค่ำ
กินเกี๊ยวมันยำกรุบๆดีนะจ๊ะขออภัยในความสดเสียงดังอ
บอกไปพี่ฮะอิ่มน้ำนัวฮะแซ่บค่ะค่ะพี่น้องจ๋าขอบคุณหลายๆด้วยค่ะสำหรับการติดตามรับการเสียสละนะคะที่เสียสละเวลานะคะเขามารับชมนะคะมินี่ก็ขอบคุณหลายๆค่ะพอกันคลิปหน้าด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนจ้าบ๊ายบายอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนเด้อจ้า